วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องช่วยเหลือผู้ที่เจ็บปวดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในบทเตรียมใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันได้บอกเราให้เราสงบใจเฉพาะพระพักของพระเจ้าทูลขอให้พระองค์ตรัสกับคุณในวันนี้และขอทรงประทานใจที่พร้อมจะฟังและทำตามทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสกับคุณคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมโยบบทที่30ข้อ1ถึงข้อ31พระธรรมโยบบทที่30ข้อ1ถึงข้อ31มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแต่บัดนี้พวกที่อ่อนวัยกว่าข้าได้เยาะเย้ยข้าซึ่งพวกบิดาของเขาข้ายังปฏิเสธที่จะให้อยู่กับสุนัขเลี้ยงแกะของข้าข้าจะได้อะไรจากกำลังมือของพวกเขาคือของคนที่หมดเรี่ยวแรงแล้วด้วยความขาดแคลนและหิวโหยเขาแทะดินที่แห้งและทิ้งร้างเขาเก็บผักชะครามกับใบไม้และเอารากต้นซากมาเป็นอาหารเขาถูกขับไล่ออกไปจากชุมนุมชนมีคนตะโกนไล่เขาอย่างไล่โจรฉะนั้นเขาต้องพักอยู่ที่ลำห้วยในโพรงดินและซอกหินท่ามกลางพุ่มไม้เขาร้องเหมือนลาใต้ต้นเหงือกหนามเขาเบียดเสียดกันเป็นคนโง่เขลาเป็นพวกที่ไม่มีผู้ใดรู้จักเขาถูกกวาดออกไปจากแผ่นดินแต่บัดนี้ข้ากลายเป็นเพลงล้อเลียนของเขาข้าเป็นขี้ปากของเขาเขาสะอิดสะเอียนข้าและเหินห่างจากข้าเขาไม่รั้งรอที่จะถมน้ำลายใส่หน้าข้าเพราะพระองค์ทรงหย่อนสายธนูของข้าและให้ข้าตกต่ำเขาจึงเหวี่ยงความยั้งคิดทิ้งเสียต่อหน้าข้าฝูงชนลุกขึ้นที่ขวามือของข้าเขาผลักข้าออกไปเขาจู่โจมข้าเพื่อจะทำลายเสียเขาพังทางเดินของข้าเขามีส่วนทำให้ข้าพบหายนะโดยไม่ต้องมีผู้ใดช่วยเขาเลยเขาเข้ามาทางช่องโหว่เขากลิ้งเข้ามาท่ามกลางสิ่งปรักหักพังความสยดสยองต่างๆหันมาหาข้าเกียรติของข้าถูกเขาไล่ตามอย่างลมไล่หลังมาและความเจริญของข้าสูญไปอย่างเมฆบัดนี้ชีวิตข้าค่อยๆหมดไปวันแห่งความทุกข์ใจยึดตัวข้าไว้กลางคืนเจาะชัยกระดูกข้าและความเจ็บปวดที่แท้ข้านั้นไม่หยุดหย่อนเลยเสื้อผ้าข้าเสียรูปไปด้วยกำลังมหาศาลพระองค์ทรงมัดข้าอย่างคอเสื้อรัดข้าพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าลงในปลักข
ข้ากลายเป็นเหมือนผงคลีและขี้เถ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์แต่พระองค์ไม่ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ยืนขึ้นและพระองค์ก็เพียงทอดพระเนตรข้าพระองค์กลับทรงโหดร้ายต่อข้าพระองค์พระองค์ทรงข่มเหงข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์พระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นเหนือลมทรงให้ข้าพระองค์ขี่ลมและทรงให้พายุโยนข้าพระองค์ขึ้นลงข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์ตายเสียและให้กลับบ้านเก่าที่กำหนดของทุกชีวิตแน่ทีเดียวคนจะไม่ยื่นออกตีผู้ที่บอบช้ำเมื่อเขาร้องขอความช่วยเหลือในยามหายนะข้ามิได้ร้องไห้เพื่อผู้ประสบวันทุกข์ยากหรือใจของข้ามิได้โศกสลดเพื่อคนขัดสนหรือแต่เมื่อข้ามองหาสิ่งดีสิ่งร้ายก็มาถึงและเมื่อข้าคอยความสว่างความมืดก็มาถึงจิตใจของข้าพลุ่งพล่านไม่สงบเลยวันแห่งความทุกข์ใจมาพบข้าข้าหมองคล้ำไปไม่ใช่ด้วยแดดข้ายืนขึ้นในที่ชุมนุมชนและร้องขอความช่วยเหลือข้าเป็นพี่น้องกับหมาป่าและเป็นเพื่อนกับนกกระจอกเทศผิวหนังของข้าดำและหลุดลอกกระดูกของข้าร้อนอย่างไฟไหม้เพราะฉะนั้นเสียงพินเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยให้และเสียงปี่ของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้จบพระธรรมโยบบทที่30ข้อ1ถึงข้อ31คุณผู้ฟังครับโยบได้กล่าวคำตอบสุดท้ายของตนต่อไปแก่บินดัดและเพื่อนๆใจความหลักสองประการได้ถูกกล่าวถึงที่นี่คือประการแรกเกียรติในการก่อนของโยบถูกเปลี่ยนเป็นความเหยียดหยามไปเสียแล้วประการที่สองสภาพในปัจจุบันของเขามืดมนขณะที่โยบเคยเป็นชายผู้หนึ่งที่ได้รับความเคารพนับถือและได้รับเกียรติจากคนทั้งปวงบัดนี้เขาถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแม้แต่พวกคนหนุ่มที่มีฐานะต่ำต้อยก็เย้ยหยันเขาพวกคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาในปัจจุบันแต่ก่อนก็คือคนเหล่านั้นที่แทบจะหาเลี้ยงไม่พอประทังชีวิตผักชะครามคือพืชที่โตในหนองน้ำที่มีเกลือความหมายก็คือว่าพวกคนเยาะเย้ยโยบที่บังอาจเหล่านี้เป็นคนที่มีฐานะต่ำต้อยที่สุดของสังคมขณะที่แต่ก่อนโยบเคยได้รับการนับหน้าถือตาอย่างสูงเดี๋ยวนี้พวกคนที่ถูกขับไล่ไปจากสังคมก็เยาะเย้ยเขาเหมือนฝูงลาพวกคนชั้นต่ำของสังคมต่างเยาะเย้ยโยบผู้ที่เคยมีคนนับหน้าถือตาโยบตกเป็นขี้ปากชาวบ้านของคนในสมัยนั้นโยบกล่าวว่าเพราะพระเจ้าทรงหย่อนสายธนูของข้าและให้ข้าตกต่ำความหมายก็คือว่าพระเจ้าถูกคิดว่าอนุญาตให้ความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่เขาโยบจึงกลายเป็นขี้ปากของคนในชุมนุมชนนั้นโยบจึงพรรณนาถึงอนาคตอันมืดมนของตนด้วยความสะเทือนใจยิ่งนักโยบพรรณนาถึงความปวดร้าวของตนด้วยคำเปรียบเปรยแบบบทกวีเห็นได้ชัดว่าเพราะแผลผุพองที่มีน้ำหนองไหลย้อยตลอดโยบจึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของตนบ่อยๆเสื้อผ้าของเขาแนบติดตัว
พราะน้ำหนองและน้ำเหลืองที่ไหลเยิ้มโยบระบายความขมขื่นแห่งจิตใจของเขาต่อไปเขาคิดเองว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้เขาเจ็บช้ำแม้เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเพียงอนุญาตสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นโยบจึงคิดเอาเองว่าความตายนั้นใกล้เข้ามาแล้วและพระเจ้ากำลังจะส่งเขาไปยังหลุมศพของเขาเสียแล้วโยบเตือนให้พระเจ้าระลึกอีกว่าเขาได้พยายามช่วยเหลือคนอื่นในสมัยก่อนกระนั้นบัดนี้ความมืดก็ตกแก่เขาอย่างไรก็ตามบัดนี้โยบก็เผชิญกับความทุกขเวทนานี่บอกเป็นในด้วยว่าเขาอาจจะมีอาการท้องร่วงความทุกขเวทนาของเขาทั้งฝ่ายร่างกายและอารมณ์นั้นปรากฏชัดเจนในความสิ้นหวังของโยบนั้นโยบมองว่าตัวเองอยู่ระดับเดียวกันกับพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือนกกินซากศพที่อยู่ตามลำพังผิวหนังของเขากลับเปลี่ยนเป็นสีดำเพราะแผลพุพองของเขาไข้สูงทำให้เขาทุกข์ทรมานในข้อที่31ได้เขียนว่าเพราะฉะนั้นเสียงพินเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไห้และเสียงขลุ่ยของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้เห็นได้ชัดว่าโยบเคยเล่นเครื่องดนตรีต่างๆในสมัยก่อนแต่บัดนี้เครื่องดนตรีชิ้นเดียวกันนั้นกลับกลายเป็นเสียงร้องไห้เสียงโหยไห้ไหวทุกข์ให้กับชีวิตของโยบไปเสียแล้วคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าคุณได้เรียนรู้บทเรียนอะไรหรือไม่เมื่ออ่านบทนี้ซึ่งโยบเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการกระทำที่เขาได้รับจากผู้คนภายหลังที่เขาไม่ได้เป็นคนร่ำรวยและไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้วเราจำเป็นต้องตระหนักว่าเราอาจจะเป็นบุคคลเหล่านั้นที่โยบกำลังกล่าวหาเราตัดสินคนอย่างง่ายๆจากความสำเร็จภายนอกของเขาไม่ใช่หรือเรามักจะชื่นชมและเยินยอคนที่มีชีวิตดีๆแต่เมื่อเขาตกต่ำเราก็ไม่สนใจเขาใช่หรือไม่น่าเศร้าที่สิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรบ่อยเท่ากับเกิดขึ้นในโลกข้างนอกมีคนหนึ่งบอกว่าที่คริสตจักรของเขานั้นให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดีเวลาที่เขาเตรียมงานแต่งงานแต่เมื่อชีวิตสมรสของเขาพบกับปัญหากลับมีความช่วยเหลือจากคริสตจักรน้อยมากอาจจะเป็นเรื่องยากที่คนซึ่งกำลังรู้สึกเจ็บปวดจะได้ยินเสียงของพระเจ้าหรือสัมผัสถึงการปลอบโยนของพระองค์ดังเช่นในกรณีของโยบดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่พวกเขาต้องการให้เราสำแดงความรักอันไม่สิ้นสุดและไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าแก่เขามากยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆเราอาจจะไม่รู้ว่าจะพูดหรือทำอะไรดีแต่เราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการทำให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาและเรายืนอยู่เคียงข้างเขาในคำอธิษฐานตลอดไปเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับจงคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงความรักนั่งเดิม
ว่าใครผู้ใดริเริ่มต่อเติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวังความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยกับพ้นราคีดวงวิญญาณต้องถูกพลานเพราะมารชักจูงเจ้าลืมความรักเรื่องรุ่งมัวแต่มุ่งในทางสังคมด้วยพระทัยเมตตาสูงส่งเจ้าใหญ่ลืมพระองค์มัวลงในก้นบ่วงมาเดียวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักปลิ่นปล้อนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วช้าโสมมเจ้ามัวลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่เอ็นดูด้วยความเมตตามัวลงชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืนมาเข้าหาความรักดังเดิครั้งก่อนมีความรักปลิ่นปล้อนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วช้าโสมมเจ้ามัวลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่ความเมตตาหมู่หัวลมชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืนมาเข้าหาความรักดัง